สวัสดีครับผมเชฟโอ๊ตครับควรทราบไหมครับว่าวัตถุดิบธรรมดาธรรมดาอย่างไข่ไก่ก็สามารถสร้างเมนูอาหารให้เหนือระดับได้ในการ Extraordinary นะครับผมจะมาแจกสูตรอาหารนานาประเทศที่รังสรรค์จากไข่สดคุณภาพอย่างไข่ไก่สดแช่เย็น SPL ครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเป็นเมนูจากประเทศจีนครับผมจะทำเป็นข้าวอบมันเนื้อหม่าล่าไข่ดองครับโดยจะเป็นข้าวอบมันเนื้อใช้เนื้อย่างระดับพรีเมียมพร้อมกับไข่แดงดองงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยครับส่วนเนื้อที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นส่วนสันนอกหรือเรียกว่าเซอร์ลอยครับและสำหรับพระเอกของเราในวันนี้ครับผมเลือกใช้ไข่ไก่สดแช่เย็น SPL เพราะไข่ไก่ของ SPL ปลอดภัยเลี้ยงแบบธรรมชาติ 100% ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่วันแรกไม่ใช้เฮอร์โมนและสารเร่งการเจริญเติบโตครับแถมยังสดใหม่เหมือนเพิ่งออกจากฟาร์มเพราะเก็บรักษาความเย็นด้วยระบบโคเชนครับที่สำคัญปลอดเชื้อซาโมเนลล่าอ่านดิบได้อย่างปลอดภัยไร้กลิ่นคาวด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นไข่แดงดองเกลือกันครับไข่แดงเนี่ยสีส้มสดแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยเขานูนเป็นวุ้นเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะทำส่วนผสมของเกลือกันครับเราก็จะใช้เกลือป่นนะครับตาลทรายเขาให้เข้ากันครับเทใส่ภาชนะสำหรับดองไข่นะครับจากนั้นนะครับใช้ไข่ไก่กดลงไปจากนั้นนะครับเราก็นำเข้าตู้เย็น1คืนครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนของข้าวอบกันเลยครับเราจะใส่มันเนื้อลงไปเลยค่อยๆผัดรีดเอาน้ำมันเนื้อออกมาเยอะๆครับใส่กระเทียมใส่ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าพอให้เข้ากันแล้วนะครับใส่แครอทซอยต้นหอมซอยครับใส่พริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเราจะบ่มทุกอย่างด้วยความร้อนครับเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้ครับประมาณ10นาทีระหว่างที่เรารออบข้าวเนี่ยเราจะไปย่างเนื้อกันครับเริ่มแรกครับเราจะปรุงรสเนื้อก่อนเลยเราก็จะใส่เกลือป่นครับแล้วก็พริกไทยดำป่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะย่างปิดหน้าเนื้อก่อนนะครับประมาณ30วิถึง40วินาทีนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยย่างตามปกติครับจากนั้นนะครับคีบมาวางบนเขียงเราจะแต่งรสชาติด้วยหม่าล่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยครับและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวอบมันเนื้อหม่าล่าไข่ดองของผมนะครับได้เนื้อย่างหม่าล่ากลิ่นหอมๆและไข่แดงดองฟองใหญ่สีสวยน่ากินมากเลยครับเพียงแค่เราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเราก็ได้เมนูหน้าตาน่าทานเหมือนร้านดังแล้วครับไข่แดงดองเกลือของผมนี่ข้างในนี่ไข่แดงยังเยิ้มๆอยู่เลยชิมเลยนะครับตัวข้าวเนี่ยได้กลิ่นมันเนื้อที่หอมๆตัวไข่แดงเนี่ยเนื้อหนึบกำลังดีเลยที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวเลยครับเพราะว่าไข่ไก่สดแช่เย็น SPL ทานดิบได้มั่นใจครับและนอกจากไข่ไก่สดแช่เย็น SPL แล้วยังมีน้องใหม่ไข่ไก่สดแช่เย็น SPL ลิสโยกที่มีสัดส่วนของไข่แดงสูงเมื่อเทียบกับไข่ไก่ทั่วไปไข่แดงยังมีสีส้มสดพิเศษสุดๆไปเลยครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ EP ต่อไปเมนูจะเป็นประเทศไหนฝากติดตามรายการ Extraordinary ด้วยนะครับ